คาตาลิสต์ของตัวห้องเย็นเอเชียเนี่ยผ่านไตรมาสสองไปไตรมาสสามเป็นไฮซีซั่นเนี่ยกำไรจะดีขึ้นอีกนะครับและไตรมาสสี่ก็จะเป็นช่วงที่เขาจะมีการสปินออฟนะครับตัวบริษัทลูกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นดูแบบเนี้ยมันเป็นหุ้นที่น่าซื้อนะครับในจุดที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงนะครับกดดันย่อลงมานะครับก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อราคาหุ้นในเชิงเทคนิคอลนะครับผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับบริเวณ16.20 บาทกับบริเวณ15.80 บาทเนี่ยเป็นฐานหลักที่มีคนย่อหลุดในเชิงเทคนิคอลนะครับคือถ้าตรงนี้ไม่หลุดเองก็ต้องมองว่ามีโอกาสที่จะไปแล้วก็มาร์จิ้นที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากสเกลของเรื่องตัว work from home คนอยู่บ้านเริ่มขยายฐานสัตว์เลี้ยงกว้างขึ้นนะครับอันที่2พอใช้แล้วมันติดนะครับก็จะไปเรื่อยอันที่3ก็คือเรื่องตัวค่าเงินงั้นตรงนี้ผมคิดว่าในแง่ตัวผลประกอบการอย่างนี้น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยคิดว่าถือลงทุนได้อยู่ครับผม